ยังนับถือกันแบบพ่อลูกเบสรักวันนี้พูดชัดตรงๆสมรักยังนับถือกันเป็นพ่อลูกอยู่ไหมต้องบอกเลยว่าเลิกรักกันไปอีกคู่ค่ะสำหรับเบสรักวันนี้กับตรงๆกฤตกรซึ่งในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาทั้งเบสและตรงๆต่างคนต่างแยกกันไปเล่นน้ำคนละจังหวัดแถมฝ่ายหญิงยังออกมายอมรับว่าเลิกรากันแล้วเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานอกจากนี้สมรักคำสิงก็ได้ออกมาเปิดใจแฉเดือดตรงๆอีกด้วยล่าสุดเบสได้ออกมาเปิดใจนาทีตรงๆขนของออกจากบ้านผ่านทางรายการของวูดดี้ว่าครอบครัวไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรยังมองพี่เขาเป็นลูกอีกคนตอนเขาขนของออกไปพ่อหนูก็อยู่พ่อหนูนั่งอยู่ข้างล่างเขาก็ขนของข้างบนข้างล่างยังถามว่าแล้วไปอยู่ที่ไหนเอาของไปไว้ที่ไหนบ้านเสร็จตอนไหนถึงแม้ตอนนั้นข่าวจะออกไปแล้วว่าพ่อหนูให้สัมภาษณ์ว่าอะไรแต่เขาก็คุยกันพ่อหนูถามว่าแล้วอยู่ยังไงอยู่กับใครพ่อหนูก็ถามไทยปกตินะคะไม่ได้ทะเลาะหรือโกรธกันซึ่งตอนนั้นพี่เขาก็รู้เพราะข่าวออกไปแล้วแต่เขาก็ยังมีความสัมพันธ์แบบพ่อลูกกันอยู่ทุกวันนี้หนูไม่คุยจบกันหนูเคลียร์นะเราคุยกันตลอดแม้แต่วินาทีสุดท้ายว่าเรารู้สึกอะไรบ้างเรารู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ซึ่งตอนคบหนูเต็มที่มาก